สวัสดีชาวบ้ามาไวทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามอีกเช่นเคยครับแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาจัดงานปาร์ตี้ในงบประมาณประหยัดกันครับในห้องของผมตอนที่ช่วง work from home แบบนี้นะครับมีทั้งความเหงาความเครียดความว้าเหวเราไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะหาวิธีการผ่อนคลายความเครียดนะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนที่รู้สึกว่ามันเหงาเหงาเซ็งเนี่ยนะครับอยู่ในห้องและจัดปาร์ตี้ด้วยตัวเองไม่ต้องใส่แมสแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่คนเดียวแบบนี้ให้มีความสุขครับแน่นอนว่าคุณสมบัติในการจัดงานปาร์ตี้ของเราเนี่ยครับต้องมีแสงสีและเสียงวันนี้เราตั้งงบประมาณไว้ไม่เกิน600บาทเอาเป็นประมาณว่า500กว่าบาทเนี่ยนะครับสั่งออนไลน์มาได้เลยอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ต้องมีและนั่นคือเรื่องของเสียงนั่นเองครับผมเลือกเอาลำโพงบลูทูธจาก Acom นะครับรุ่นนี้คือรุ่น A6 เป็นบลูทูธสปีกเกอร์งานนี้คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับสั่งมาลองเองล้วนๆถ้าดีก็คือดีถ้าไม่ดีตรงไหนก็ต้องบอกกันตามตรงครับตัวนี้ Acom Bluetooth Speaker นะครับแหมดูของเขาเนี่ยนะครับแกเอามาตอนแรกผมบอกได้เลยว่ามันเป็นดูแบบเป็นลำโพงที่มันดูดีมากคือดูดีแบบเกินราคาคุณผู้ชมข้างในมันจะมีที่ชาร์จใช่ป่ะแล้วก็นี่ครับลำโพงเขาที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับเขาจะมีอยู่2ปุ่มคือปุ่มเปิดและก็ปุ่มในการเปล่งแสงนั่นเองตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ตัวนี้จะมาพร้อมกับลำโพงที่มีRGB นะครับคือไฟสารพัดสีของเขานั่นเองครับไฟตัวนี้เนี่ยจะปรับนะครับในเรื่องของจังหวะได้นะครับเปลี่ยนไปตามเสียงเพลงหรือว่าเสียงที่ออกมาคือตัวนี้เนี่ยให้ทั้งในเรื่องของตัวเสียงและก็สีนะครับเพราะนั้นยังไม่พอตรงนี้เนี่ยตัวแสงสีของเขาเนี่ยนะครับจะปรับในเรื่องของจังหวะเนี่ยเข้ากับเพลงได้ด้วยคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นบลูทูธ 5.0 นะครับแล้วก็ระยะห่างของตัวโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยจะอยู่ระยะประมาณสัก10เมตรนะครับเชื่อมต่อได้ยาวนานแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับซึ่งที่เขาบอกมาก็คือประมาณ8ชั่วโมงในการที่เราจะเปิดเพลงเอาไว้แบบนี้นะครับระยะเวลาในการชาร์จก็ประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็จะเต็มเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ชาร์จจะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ใกล้กับตัวที่ใส่ตัวที่เป็นการ์ดเราสามารถที่จะเอาเพลงเนี่ยใส่การ์ดเข้าไปแล้วก็ใส่ในตัวบลูทูธตัวนี้ได้ด้วยนะครับโอเคตัวนี้นะครับลำโพงบลูทูธสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับและสามารถที่จะเหมือนกับโทรเข้าแล้วก็มีเสียงลำโพงดังๆได้ด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมได้ลองมานะครับตัวไมโครโฟนของเขาซึ่งอยู่ด้านบนตัวนี้นะเขาเรียกว่ารับเสียงได้ค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับคือต้องอยู่ใกล้ๆแบบประมาณอย่างนี้นะครับถึงจะได้ยินนะครับแต่ว่าอยู่ไกลๆแบบนี้เสียงจะไม่ค่อยได้ยินอันนี้เป็นอันเดียวนะครับสำหรับเขาเรียกว่าเป็นข้อเสียของลำโพงตัว Acom ตัวนี้รุ่น A6 นะครับอันนี้ก็บอกกันตามตรงแต่ว่าถือว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่ามากในราคา360บาทเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพเสียงกันเลยครับขออนุญาตนะครับใช้เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับนี่ฮะปรับแสงครับมาถึงตัวที่2กันบ้างครับนี่คือตัว State Bluetooth Speaker นั่นเองหรือว่าตัวที่สามารถที่จะทำไฟดิสโก้ขึ้นไปข้างบนเพดานของเราได้นั่นเองครับตอนนี้สั่งซื้อมาบอกได้เลยว่าไม่ได้อ่านคำว่าสปีกเกอร์เอาเป็นว่าอยากได้ไฟดิสโก้นะครับตัวนี้ก็จัดมาให้ครับวิธีการใช้งานของเขานะครับตัวนี้ก็กดไปที่ปุ่มเปิดไฟดิสโก้นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะเปิดแสงขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะหมุนนะฮะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับจะมีพอร์ตในการเชื่อมต่อนอกจากบลูทูธที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้แล้วนะครับยังสามารถใส่การ์ดได้ด้วยหรือว่าเสียบ USB เป็นลำโพงได้ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณทั้ง 15-20 เมตรตามสเปคของเขานะครับและมีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยนะครับสามารถอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงชาร์จแบตก็ประมาณ3ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับปุ่ม on off เนี่ยอยู่ด้านหลังแบบนี้ตัวนี้เนี่ยสามารถพกพาได้ง่ายมากๆนะครับจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อตัวที่เป็นบลูทูธ A6 ก่อนหน้านี้นี่นะครับสามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้แต่ว่าผมดันสั่งมา2ตัวไม่ได้อ่านนะครับว่าตัวที่เป็นสปีกเกอร์ด้วยก็สั่งตัว A6 มาแต่ว่าบังเอิญว่าประทับใจเสียงของ A6 มากกว่านะครับรวมถึงไฟ LGB ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมว่าจำเป็นต้องมีอย่างยิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็สามารถปรับจังหวะของตัวแสงได้นะครับแล้วก็เปิดปิดแสงได้นะครับได้ถึง6โหมดด้วยกันเองครับโอเคตัวที่3นะครับที่เราต้องมีดูเป็นธรรมดามากๆนะครับเมื่อกี้ผมลำโพง360นะครับแล้วก็ตัวไฟดิสโก้เนี่ย159นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับหลัก10บาทไม่แพงมากนะครับนั่นคือแก้วที่มีไฟนั่นเองครับเวลาที่เราปาร์ตี้หรือว่าเราจะหาอะไรกินเนี่ยนะต้องแน่นอนว่าต้องมีแก้วน้ำนะครับซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันจะต้องไม่ธรรมดานะครับมันจะต้องมีเป็นแก้วน้ำที่มีไฟตัวนี้เนี่ยใส่ถ่าน2ก้อนด้านล่างนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากครับใส่ถ่านไปปุ๊บไม่ต้องตกใจทำไมไฟไม่ติดนะครับต้องเอาน้ำใส่เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่น้ำเขียวนะครับน้ำของผมเนี่ยนะครับลงไปนะครับปึ๊บดูนะครับ
นี่ฮะเอาละครับนี่เอาท่านี้พอก่อนแล้วกันนะฮะนี่ฮะนี่ครับแก้วของเราก็จะมีไฟแบบนี้โอ้โหสกิปนะฮะนี่ครับฟินฟิลลิ่งของการได้กินแก้วที่มันมีไฟแบบนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับคือมันรู้สึกว่ามันดูสนุกขึ้นมันดูแบบตื่นเต้นมันดูแบบเฮ้ยมีไฟมีแสงสีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนี่คือ3อย่างครับที่เราจะจัดปาร์ตี้ในงบประมาณไม่เกิน600บาทประมาณ500กว่าบาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของปาร์ตี้ของเรากันเลยครับโอเคผมกำลังเตรียมปาร์ตี้นะฮะนี่ปาร์ตี้ของเราน้ำตกหมูน้ำตกหมูดูดิโคตรน่ากินเลยปูเต็มๆนี่หอยจ้อปูเต็มๆปาร์ตี้ของเรานี่หอยทอดมิวสิกมามาแล้วครับผมโอ้โหฟินครับฟินเฮ้ยเยี่ยมจริงโอ้โหหืมร้อนๆผมจะบอกทุกคนว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่านี่ยังไม่คลายเครียดพอนะครับให้แนะนำให้ปาร์ตี้ในไลน์กลุ่มของเพื่อนๆแล้วก็เปิดบรรยากาศแบบนี้รับรองว่าทุกคนจะต้องมันมากๆเลยครับวันนี้ป้ามาเวทีลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมครับว่าชอบเซตนี้นะลำโพงเอคอมนะครับตัวที่เป็นบลูทูธสเตนนะครับแล้วก็แก้วแบบนี้นะครับ500กว่าบาทครับสามารถซื้อมาไม่รวมอาหารที่เรากินอยู่ตอนนี้นะครับก็จะสร้างความสุขให้เราได้อยู่บ้านกักตัวนะครับแล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กด Subscribe ถ้าชอบคลิปแบบนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายกินไปด้วยเรื่องมันเหนื่อยกันนะเนี่ยเฮ้